่าวิกฤตการจัดตั้งรัฐบาลด้วยหลักเสียงข้างมากตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ชนะการเลือกตั้งมากเป็นอันดับที่1รวมแล้ว152ที่นั่งซึ่งตามธรรมเนียมระบอบประชาธิปไตยพรรคที่ได้อันดับ1อย่างพรรคก้าวไกลจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนหลังกกต.แถลงผลการเลือกตั้งพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้แถลงตอบผู้สื่อข่าวว่าได้ติดต่อกับแกนนำพรรคการเมืองจำนวน5พรรคได้แก่พรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยและกำลังติดต่อพรรคเป็นธรรมเพื่อจะมาจัดตั้งรัฐบาลรวมกันโดยมีเสียงรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า309เสียงแต่ด้วยเงื่อนไขการเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2560ที่ให้สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.มาร่วมเลือกด้วยทำให้พรรคที่ต้องการจัดตั้งรัฐบาลต้องรวมเสียงให้ได้มากกว่า376เสียงหรือรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาที่ประกอบไปด้วยส.ส.และส.ว.ดังนั้นเมื่อพรรคก้าวไกลรวบรวมเสียงได้เพียง309เสียงตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลจึงเป็นของพรรคขนาดกลางโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่มี70เสียงหรือส.ว.ที่มีรวมกันมากถึง250เสียงแต่ต้องยอมยกมือให้พรรคก้าวไกลและพรรคร่วมอย่างน้อย67เสียงภายใต้เงื่อนไขที่ให้ส.ว.มาร่วมเลือกนายกทำให้พรรคจัดตั้งรัฐบาลต้องมีเสียงส.ส.หรือสว.รวมกันไม่น้อยกว่า376เสียงซึ่งเงื่อนไขนี้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลและโอกาสที่จะฝ่าด่านดังกล่าวไปได้คือการดึงเสียงจากพรรคการเมืองอื่นๆโดยเฉพาะพรรคขนาดกลางอย่างภูมิใจไทยมาช่วยหรือขอเสียงจากสว.แต่การให้พรรคภูมิใจไทยหรือสว.มาโหวตให้พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลคงต้องแลกมาด้วยเงื่อนไขบางอย่างเนื่องจากพรรคก้าวไกลมีนโยบายทางการเมืองที่แหลมคมและสูงชนเพดานไม่ว่าจะเป็นการเอาผิดคณะรัฐประหารการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทำให้การจับมือกับขั้วอำนาจเก่าเป็นไปได้ยากภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญปี2560แล้วที่ผ่านมาทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคภูมิใจไทยต่างวางเงื่อนไขที่ทำให้จับมือกันไม่ได้เช่นจุดยืนต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่พรรคก้าวไกลยืนยันว่าจะเสนอแก้ในขณะที่พรรคภูมิใจไทยประกาศจะไม่จับมือกับพรรคที่แก้112นอกจากนี้พรรคก้าวไกลเคยประกาศว่าถ้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยอาจจะไม่ให้กระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยหมายตาไว้อย่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุขเพราะเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงของพรรคภูมิใจไทยอีกทั้งจุดยืนต่อการปลดล็อกกัญชาของพรรคก้าวไกลและภูมิใจไทยก็ยังมีรายละเอียดที่ต่างกันเพราะพรรคก้าวไกลต้องการให้มีการควบคุมมากกว่าข้อเสนอตามร่างพรบกัญชากัญชงของภูมิใจไทยเช่นเดียวกับการดึงเสียงจากสว.หากดูจากที่มาของสว.ทั้ง250คนจะพบว่ามีความยึดโยงกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและที่ผ่านมาการทำงานของสว.ทั้ง250คนก็เป็นไปในทางสนับสนุน2ในพลที่เข้าสู่อำนาจด้วยการรัฐประหารจึงมีความเป็นไปได้ว่าเงื่อนไขของการยกมือโหวตให้พรรคก้าวไกลคือการปกป้องผลประโยชน์ของเครือข่ายคณะรัฐประหารไม่ให้มีการดำเนินการเอาผิดย้อนหลังเป็นต้นภายใต้กติกาอันบิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญปี2560ที่ให้อำนาจสว.ที่มาจากการแต่งตั้งมาร่วมเลือกนายกกับส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งทำให้อำนาจต่อรองของสว.และพรรคขนาดกลางเพิ่มขึ้นถึงขนาดที่พรรคการเมืองซึ่งรวมเสียงกันได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาหรือได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากที่สุดไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้การจะฝ่าเงื่อนไขที่บิดเบือนระบอบประชาธิปไตยจึงจำเป็นต้องปลุกสำนึกของระบอบประชาธิปไตยให้กับพรรคการเมืองและสว.ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยโดยให้ยึดหลักเสียงข้างมากหรือ majority rule หรือการยึดเสียงข้างมากเป็นตัวตัดสินความขัดแย้งกล่าวคือพรรคการเมืองที่ได้ส.ส.มากที่สุดควรจะเป็นพรรคที่ได้จัดตั้งรัฐบาลก่อนและทุกพรรคการเมืองควรจะลงมติสนับสนุนพรรคที่ได้ส.ส.มากที่สุดอย่างไม่มีเงื่อนไขดังนั้นพรรคการเมืองทุกพรรคที่เป็นเสียงข้างน้อยควรจะร่วมมือกันโหวตเลือกพร
รรคที่ได้ส.ส.มากที่สุดเพื่อปิดสวิตช์ส.ว.ยึดเสียงของประชาชนเป็นฉันทามติในการจัดตั้งรัฐบาลในขณะเดียวกันส.ว.ทั้ง250คนแม้จะมีที่มาที่ขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยแต่หากยึดหลักเสียงข้างมากส.ว.แต่งตั้งจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญของการฟื้นฟูประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่านและทำให้การเมืองไทยไม่ต้องเจอกับภาวะสุญญากาศทางการเมืองได้โดยการยกมือสนับสนุนพรรคการเมืองที่ได้ส.ส.มากที่สุดเป็นนายกและจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรก็ดีหากดูจากการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นเรื่องตัดอำนาจส.ว.ในการเลือกนายกจะพบว่าข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญดังกล่าวเคยได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ว.มากถึง56เสียงดังนั้นถ้าส.ว.กลุ่มดังกล่าวยังคงยืนยันหลักการเดิมว่าส.ว.ไม่ควรมีอำนาจในการเลือกนายกและจะลงมติตามเสียงข้างมากซึ่งเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยก็จะส่งผลให้การเมืองไทยหลุดพ้นจากวิกฤตความไม่เป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญปี2560